ท่านผู้ชมครับใกล้วันเด็กมาดูการเปิดศึกกันสักหน่อยไหมค่ะและดูเหมือนจะเป็นเวลาของขาสั้นที่สูตรประการเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10แล้วล่ะ4โมงเย็นแต่ทำให้เห็นว่าขาสั้นยุคปัจจุบันนี้ก็ใช่เล่นนะนี่กล้องวงจรปิดจับภาพขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแล้วมาเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านล้มจากนั้นวิ่งไล่ฟาดฟันกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนแพร่กษามุ่งหน้าไปถนนตำลุบางพลีจุดกับรถหมู่บ้านอุบลศรีรถของกลุ่มนักเรียนเนี่ยเฉี่ยวชนกับรถผู้เสียหายมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแล้วล้มปรากฏว่านักเรียนพวกก่อเหตุพากันใช้เข็มขัดกับหมวกกันน็อกวิ่งไล่ทำร้ายนักเรียนต่างสถาบันจนต้องทิ้งรถวิ่งหนีท่านผู้ชมฮะช่างซ่อมรถยนต์เล่าว่ายังไงเขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคุณสถิตค่ะเป็นช่างซ่อมรถยนต์บอกผมนี่เห็นเหตุการณ์เลยพยายามจะตะโกนห้ามนักเรียนทั้งสองฝ่ายว่าอย่าทำร้ายกันฝั่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยแต่งชุดนักเรียนขาสั้นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3คน อีกฝั่งหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3กันมา2คันไล่ทำร้ายกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเฉี่ยวเข้ากับรถกระบะเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มนะคะจากนั้นก็วิ่งทำร้ายกันกลางถนนใช้เข็มขัดใช้หมวกกันน็อกเป็นอาวุธแล้วหลังเกิดเหตุทั้งสองกลุ่มก็แยกย้ายกันไปไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเยอะก็เลยแนะนำให้เจ้าของมอเตอร์ไซค์ไปแจ้งความซะเสียงมันด่ากันวอยตั้งแต่ตรงนี้เราผมเห็นไปตีกันตรงนู้นรถจอดเต็มเลยอ่ะกลางถนนเลยไอ้ม.6อ่ะน่าจะ3คนไปมาคันเดียวแล้วไอ้2คันคันละ3สองคันตีมันมาตีกันก่อนครับแล้วพอไอ้คันที่3มาไอ้คันที่3มามันลงมาจะวิ่งจะมาใส่เขาลุงคันเดียวน่ะแต่ก็ที่ผมบอกเฮ้ยไอ้ลุงพ่อพี่จะไปคนที่คนทางแล้วไปโดนรถเขาด้วยน่ะเขามีอาวุธไหมไม่มีมีเข็มขัดแล้วก็หมวกกันน็อกตีผู้เสียหายบอกนะครับกลับจากซื้อของกำลังจะกลับบ้านย่านแปดกระสาพอถึงจุดกลับรถจู่ๆตอนนั้นก็หยุดรถให้รถที่จะกลับรถไปก่อนใช่ไหมได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็เลยมองไปที่กระจกข้างเห็นเลยค่ะนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายกันมาเสร็จแล้วก็มาเฉี่ยวเข้ากับรถกระบะจนกระทั่งล้มลงแล้วก็วิ่งไล่ตีกันนี่ท่านผู้ชมอะก็จะไปแจ้งความที่โรงพักบางปูมารับผิดชอบใช่ไหมใช่ค่ะนี่ขาสั้นมาแล้ว